นายกรัฐมนตรีพร,ร้อมด้วยลูกชายทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันพยาวันส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ท่ามกลางประชาชนที่มารอให้กำลังใจกณะที่ทะเบียนร,รถยนต์เลข77ถูกประชาชนกว้านซื้อจนเกลี้ยงแผงรลรตรี่ครับ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางเยาวภาวงสวัสด์พี่สาวและน้องไปสุประสเอกอมรฉัตรบุกชายนะครับยังคงใช้เวลาช่วงวันอยู่เทศกาลสงกรานต์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และตระเวนร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองกับประชาชนซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาถือว่าวันนี้เป็นวันพยาวันหรือว่าวันถลิงศกเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของไทยนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปที่วัดเจดียหลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อทำพิธีไหว้บูชาเสาอินทขินซึ่งเป็นเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่รวมวิญญาณของชาวเมืองและบรรพบุรุษพร้อมส่งน้ำพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าเมืองรายพระเจ้ากาบิระและสาการะยักษ์กุมภกรรยักษ์เท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นยักษ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องแผ่นดินล้านนาจากนั้นได้ประกอบพิธีทำบุญในพระวิหารหลวงส่งน้ำพระเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพร้อมทั้งถวายพัตตาหานซึ่งทางพระเจติยาจารย์ได้มอบพระพุทธรูปอินทขินและพระกริ่งอินทขินให้กับนายกรัฐมนตรีไหวบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงมาส่งน้ำพระเจดีย์ซึ่งยอดหักเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองเชียงใหม่จึงทำให้ยอดพระเจดีย์หลวงหักพังทลายลงมาเมื่อปี2088หรือราว469ปีก่อน และภายในภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีท,ทำบุญนะครับนายยกร,รัฐมนตรีเดินทางไปร่วมรับประทานกว๋วยเตี๋ยวย่านกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งในช่วงที่ไปรับประทานอาหารนะครับก็ปรากฏว่าประชาชนต่างก็ฮีลโลกันนะครับดูทะเบียนรถยนต์ของนายยกร,รัฐมนตรีที่โดยสารมาวันนี้ครับหมายเลขก,กอไก่ทอทง77เชียงใหม่ซึ่งขณะนี้นะครับเลขท้ายรอตเรี่ดังกล่าวในจังหวัดเชียงใหม่ถูกกว้านซื้อไปจนหมดแล้ว จากนั้นน้องไปแล้วก็เพื่อนได้ขึ้นรถกระบะตระเวนได้น้ำรอบคููเมืองเชียงใหม่อย่างสนุกสนานและที่น่าสังเกตน,นะครับว่าการเดินทางมาเชียงใหม่ของนายกรัทมมนตรีในครั้งนี้มีท่าทางผ่อนคลายครับแล้วก็ได้รับกำลังใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม